ที่นุดีจะถักวันนี้นะคะนุดีใช้ไหมพรมสีพลายนะคะใหมพรมสีพลายผสมดินนะคะและเข็มที่นุดีใช้คือ6.50มมิลน,นะคะเริ่มต้นการถักด้วยห่วงโซ่ทั้งหมด23ห่วงโซ่นะคะ ตอนนี้นุดีก็ได้23ห่วงโซ่แล้วนะคะถักเลื่อนห่วงเชื่อมต่อที่ห่วงโซ่แรกนะคะจากนั้นให้ถัก3ห่วงโซ่นะคะเป็นหลักที่หนึ่งจากนั้นถัก พอหนึ่งคอในห่วงโซ่ที่สองแล้วก็ในห่วงโซ่ที่สามถักพอหนึ่งคอเช่นกันถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงให้จบแถว จบแถวที่หนึ่งนะคะด้วย23หลักเชื่อมต่อที่ห่วงโซ่ที่สามคือหลักแรกเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงนะคะจากนั้นถักสามห่วงโซ่ถักพอหนึ่งคอคล้องหน้าในหลักแรก ถักพอหนึ่งคอสอดปกติในหลักถัดมาสลับมาถักพอหนึ่งคอคล้องหน้าที่หลักถัดมา หักพอหนึ่งคอคล้องปกติในหลักถัดมาก็ให้เราถักสลับแบบนี้นะคะให้จบในแถวที่สองนะ นี่นะคะนุดีก็จบแถวที่สองนะคะเราจะไม่เชื่อมต่อแถวแต่ว่าจะถักพอหคอนะคะคล้องหน้าแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นการเริ่มในแถวที่สามไปเลยจากนั้นในหลักถัดมาพอหคอถักปกตินะคะเพราะว่าด้านล่างเราคล้องแล้วก็แถวที่สามเราจะไม่คล้องนะ จากนั้นในหลักถัดมาเราก็จะคล้องนะคะสลับมาถักคล้องหน้าพอหนึ่งคอคล้องหน้าแบบนี้นะคะนี่นะคะมันก็จะสลับไปมาสําหรับหลักของแถวด้านล่างกับแถวด้านบน,นะคะ่ะจะคล้องหน้าไม่เหมือนกันนะตอนนี้นะคะนนดีจะหมายไว้นะที่เมื่อกี้เราเริ่มแถวที่สามนะคะ หลักแรกของแถวที่สามที่เมื่อกี้เราเริ่มต้นก็จะหมายไว้ให้ดูเพราะว่ามันจะไม่มีการเชื่อมต่อแถวแล้วเพื่อนๆอาจจะงงนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหมายไว้ถักสลับแบบนี้นะคะให้จบแถวนะแถวที่สามตอนนี้นะคะจบแถวที่สามนะมาถึง หลักแรกของแถวที่สที่เราหมายไว้แล้วเราก็แค่จะถักไปธรรมดาเลยนะคะจะถักเป็นวงกลมไปเลยจะไม่มีการเชื่อมต่อแถวและอันนี้ดีหมายไว่าให้เพื่อนๆเ,เห็นเฉยๆว่าเราคล้องหน้าแล้วเราก็จะสอดธรรมดานะคะพอหนึ่งคอถักสอดธรรมดาในหลักแรกเริ่มแถวที่4จากนั้นหลักที่สองนะคะ เมื่อกี้เราถักธรรมดาในแถวที่3แล้วเพราะฉะนั้นเราจะสอดคล้องหน้านะคะสำหรับหลักนี้แล้วก็นี่นะคะจะให้ดูนี่คือเริ่มแถวที่4เรียบร้อยแล้วนะจากนั้นก็ถักสลับเหมือนเดิมนะคะถักไปเรื่อยๆให้เราได้ความยาวที่เราต้องการเพราะว่ามันจะไม่มีการจบแถวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่จะถักเรื่อยๆให้ได้ความยาวที่เราต้องการนะคะ นี่นะคะนุดีก็ถักมาจนได้ความยาวที่นุดีต้องการคือ72นิ้วนะคะแพทเทิร์นของเราก็จะออกมาประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยเราจะมาถักจบนะคะสำหรับการเก็บปลายเราจะถักรวบ2หลักให้เป็น1ห,หลักนะคะพันไหมก่อนสอดคล้องหน้าดึงไหมขึ้นมา3เส้นบนเข็มรวบผ่าน2เส้นแรก แล้วก็พันใหม่อีกครั้งสอดพอหนึ่งคอธรรมดาในหลักถัดไปนะคะไม่คล้องหน้าดึงไหมผ่านสองเส้นเหลือสามเส้นก็รวบไหมผ่านทั้งสามเส้นนะคะเป็นการรวบสองหลักจากนั้นหลักถัดมาะคะ่ะพอหนึ่งคอคล้องหน้านะคะในหลักถัดมาสามเส้นบนเข็มก็รวบไหมผ่านสองเส้นแรกพันไหมอีกครั้ง ถักพอหนึ่งคอธรรมดาในหลักถัดไปไม่คล้องหน้าแพทเทิร์นเหมือนเดิมเลยนะคะนี่นะก็สามเส้นบนเข็มก็รวบไหมผ่านสามเส้นเป็นการรวบสองหลักจากนั้นถักเหมือนเดิมนะคะก็คือถักคล้องหน้าในหลักถัดมาดึงไหมผ่าน2เส้นแรกก่อนพันไหมอีกครั้งถักในหลักถัดไปถักธรรมดาพอหนึ่งคอธรรมดานะคะดึงไหมผ่าน2เส้นแรกก่อน เรือ3เส้นก็รวบไหมผ่าน3เส้นเป็นการรวมหลักนะคะถักแบบนี้จนกว่าเราจะไม่สามารถทักได้นะคะ ตอนนี้นะคะนุดีก็ถักรวบสองหลักมาเรื่อยๆจนใกล้จะไม่มีหลักให้ถักแล้วนะคะก็คือเริ่มเล็กลงแล้วเพราะว่าเราทําการรวบหลักหลักก็จะเริ่มหายไปหายไปเห,หลือแค่นี้นะคะนุดีก็จะยังถักอีกจนกว่าจะถักได้ทีนี้เนี่ยเหลือแค่นี้นุดีก็จะถักคอทอนะคะหนึ่งหลักแล้วก็หนึ่งห่วงโซ่เหลือไหม นิดนึงแล้วก็ตัดไหมแค่นี้นะคะแล้วก็มาที่อีกข้างนึงนะคะเราก็จะถักเหมือนกันนะคะดึงไหมขึ้นมานิดนึงแล้วก็ล็อกหัวเข็มก่อนจากนั้นเนี่ยนู้ดีจะเริ่มที่หลัก หลักไหนก็ได้นะคะที่เราอยากเริ่มนุ่นดิจะเริ่มที่ถักสองห่วงโซ่เมื่อเราได้สองห่วงโซ่แล้วนะคะถักพอหนึ่งคอคล้องหน้าในหลักถัดไปนะคะจากนั้นรวบทั้งสองเส้นก็จะเป็นการรวบหลักหลักถัดไปถักพอหนึ่งคอสอดธรรมดานะคะถักครึ่งหลักก่อนจากนั้นพันไหม ถักพอหนึ่งคอคล้องหน้าในหลักถัดไปถักครึ่งหลักจากนั้นรวบสามเส้นก็เป็นการรวบหลักนะคะก็ถักเรื่อยๆให้เราได้เหมือนอีกด้านหนึ่งเลยนะตอนนี้นุดีก็ถักจบด้านนี้แล้วเหมือนกันนะคะก็ตัดไหมแล้วก็เหลือปลายยาวนิดนึงเพื่อที่ว่าเราจะเก็บไว้สำหรับสอย ผู้นะคะติดกับผ้าพันคอของเรานะคะนี่นะคะนุดีก็ทําผู้ปอมๆนะคะติดเข้าไปก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะชิ้นงานใครที่ถักตามก็อย่าลืมมาอวดผลงานกันได้ในเพจนะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างใต้คำบรรยายนะคะ